ภาคเสียงวูดดี้ครับก็สวัสดีครับผมพี่หนุ่มสันติสุขพรหมสิริครับก็รับบทให้เสียงนะครับเป็นบัสไลท์เกียร์กัปตันอวกาศนะครับจาก Toy Story มีงูอยู่ในบูธฉันสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นมีครับเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดไปไหนต้องมีหนังสติ๊กมีลูกกระสุนแล้วก็ยิงออกไปเรือปอกแปกอันนั้นเป็นของเล่นที่ผูกพันแล้วก็ชอบมากทุกวันนี้ก็ยังหาซื้อมาเล่นอยู่ได้เขาก็บอกว่าเสียงผมเนี่ยมีน้ำเสียงเนื้อเสียงเหมือนทอมแฮงค์ที่ภาควูดดี้ต้นฉบับเขาเอาเสียงผมกลับไปที่อเมริกามันใกล้เคียงกับทอมแฮงค์จริงไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลือกตัวนี้ครับเขาจะดูจากความเหมาะสมในหลายๆอย่างตอนนั้นเราก็ยังเป็นพระเอกอยู่แล้วก็เสียงของเราเนี่ยมีความกังวานมีความเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เขาก็เลยเลือกเราตรงนั้นฉันมาแล้ววูดดี้แต่มันมีเรื่องประหลาดมากเกิดขึ้นบอนนี่สร้างเพื่อนในห้องเรียนเปล่าหมายถึงสร้างเพื่อนใหม่ขึ้นมาเลยออกมาอย่างนั้นแหละสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นทีมภาคซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นยุคแรกๆที่ไปเริ่มทำก็จะไม่ค่อยมีคนรู้จะมีรู้ก็เฉพาะเพื่อนสนิทแล้วก็คนในครอบครัวอะไรเนี่ยเด็กเล็กๆนะฮะก็มาถามว่าลุงภาควูดดี้หรือเปล่าก็บอกก็ลองไปฟังดูสิเขาก็มาเปิดดูย้อนหลังใช่ด้วยเด็กๆ9ขวบ10ขวบเจอกันก็เซอร์ไพรส์นะเพราะสมัยนั้นไม่ได้โปรโมทไม่ได้มาถ่ายก็จะรู้ในหมู่เพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับวูดดี้ใช่แต่วูดดี้นายกำลังจะทิ้งแล้วเขาก็ทิ้งฉันไว้ตรงนี้เออแล้วเอาไงเสียงในใจไม่ฉันต้องทำของฉันเองเสียงเล็กๆในตัวฉันคงต่อว่าแน่ถ้าฉันยอมแพ้ภาคการ์ตูนเนี่ยนิสัยของการ์ตูนก็จะต้องมูฟเมนต์เยอะภาคยากครับแล้วก็ภาคจนเสียงแห้งหรือบางวันเนี่ยเสียงหมดภาคไม่ได้ต้องกลับไปพักเพราะตะโกนอย่างเดียวเลยฮะโอ้คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนึกว่าคุณอยู่กับครอบครัวใหม่มีคนวางยาพิษในบ่อน้ำความเร็วในการพูดหรืออารมณ์ขึ้นลงเนี่ยมันจะเร็วมากบางทีเราตามไม่ทันสิ่งที่อยู่ในตัวนายนายคิดว่าเขาเป็นใครมันคือภารกิจรับบนดาวนอกสำรวจไปเร็วผมคิดว่ามันมีตัวละครหลายคาแรคเตอร์ให้เด็กได้เลือกผสมผสานมากคาแรคเตอร์แล้วคนสามารถดูแล้วก็เอามารวมกันได้มีอะไรตัวมีอะไรมากมายนะครับพวกเอาใจทุกวัยเลยดูได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เนื้อเรื่องของเขาแล้วก็การนำเสนอซึ่งยังไม่เคยมีการนำเสนอมุมมองของตัวละครที่ผ่านจากของเล่นไปหาคนเราเป็นของเล่นอะเราต้องทำให้คนมีความสุขซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันกินใจมากๆสำหรับคนที่แบบได้รู้เรื่องนี้คือมันเป็นของเล่นที่คลาสสิกอะคือคิดว่าเด็กทั่วโลกเนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้วมันก็ทำให้เขาหันกลับไปมองของเล่นนั้นอีกทีนึงว่าเอ้ยมันมีชีวิตจริงๆหรือเปล่า24ปีมาแล้วตอนนั้นอาจจะเด็ก 8-9 ขวบตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วดูก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับฝากเอาไว้นะครับก็เป็นผลงานการลงเสียงของเรานักแสดงก็ได้ความสนุกแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะครับ20มิถุนายนนี้ Toy Story 4งานคุณภาพอีกชิ้นหนึ่งของดิสนีย์ครับ